อื่นครับโอเครายการใหม่ล่าสุดเลยรายการใหม่ล่าสุดนะคะชื่อรายการรถทาเลนนะคะก็เป็นรายการที่จะพาทุกคนนะคะเราจะออกสตาร์ต้องพาทุกคนนะคะไปสัมผัสกับความสามารถพิเศษก็คือทาเลนที่สวรรค์สร้างของเหล่าบรรดาแขกรับเชิญของเราที่ทั้งทาเลนและทาเลนและชาเลนอะไรอย่างนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นรายการที่แบบสนุกครบรสเราจะพาแบบเราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับความสามารถพิเศษที่อาจจะอยู่ลึกๆว่าคนเนี้ยเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาแบบสามารถทำสิ่งนี้ได้อะไรเงี้ยเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากจะเอาพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ให้แบบคนในวงการอย่างพวกเราอ่ะมันมีพื้นที่ในการแสดงออกแบบ อะไรอย่างเงี้ยที่มันนอกกรอบ อย่างเช่นคุณจะตำส้มตำบนรถหรือจะปอกทุเรียนหรือจะกินหมูกระทะหรือจะอะไรความสามารถพิเศษหรือเป็นสิ่งที่คุณชอบหรือคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ในสิ่งนั้นอันนี้แหละก็รู้สึกว่าเออมันยังเรามันออนไลน์เรามันยังไม่มีรายการที่มันเป็นรายการแบบบ้าๆขนาดนี้หรอกอะเนี่ยมันมีความสามารถที่ทั้งน้ำดีและน้ำเสียมันผสมผสมผสานกันได้เท่าที่ถ่ายไปนี้คืออะไรแปลกสุดเสียล้วนน้ำเสียล้วนแบบ 100% แล้วไม่มีน้ำดีหลุดมาสักคนเลยงงมากยากขนาดไหนเลยพี่เกทาเลนต์ของเราคือมันยากในสำหรับการเตรียมงานของเกสเช่นมันจะกินหมูกระทะบนรถอะไรเงี้ยจะทำอาหารบนรถคือเรียกได้ว่าคือเกสลงทุนกับรถคันนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างปวดหัวเพราะว่าฟังก์ชันบางอย่างมันอาจจะไม่สามารถทำได้แต่เราต้องทำให้มันเกิดขึ้นได้และอยู่ในความปลอดภัยอะไรเงี้ยอยู่ในความที่อะไรที่มันสามารถเกิดขึ้นจริงได้เลยตรงนี้ก็เป็นอะไรที่มันชาเลนจ์เราเหมือนกันแล้วมันก็ทำให้ทุกวีคที่เราไปถ่ายรายการเนี่ยคือเราไม่เบื่อเลยรวมถึงคนดูก็จะไม่เบื่อด้วยเพราะก็จะได้คอนเทนต์เดิมๆที่ไม่ใช่แค่นั่งคุยแต่มันจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบเออเราทำอะไรที่มันเรามาทำอะไรใหม่ๆที่มันสนุกที่แบบเขาไม่เคยเห็นยายคนนี้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจแต่อยากจะขอท้าเลยสำหรับใครที่ดูอยู่ที่คุณอาจจะไม่ต้องเป็นดาราก็ได้เป็นคนทำบ้านก็ได้คือเดี๋ยวนี้ใครๆก็เป็นสตาร์ได้เข้าใจป่ะแค่มีความสามารถพิเศษที่แบบใช่ที่โอเคอย่างเงี้ยติดต่อมาเลยก็ให้ความรู้ออกได้ใช่ก็มาเจอเลยแต่ความสามารถของคุณต้องแบบโดดเด่นต้องโดดเด่นแล้วต้องใช่จริงๆแต่นี่เป็นเจ้าแม่คอนเทนต์แล้วคอนเทนต์ต่างๆนี่คือหายากไหมเออคือเอาจริงๆนะคือเกสทำรายการนี้กับฝนมอนสเตอร์ฝนก็รู้สึกว่าเอออยากทำอะไรที่มันมีทั้งแบบมีทั้งเรื่องขำๆฮาๆบ้าๆที่มันแบบหลุดจากกรอบรวมถึงมันเป็นอินสปิเรชันที่ดีกับคืนสู่คนดูด้วยให้เขาได้เห็นในสิ่งอะไรที่ไม่เห็นแล้วก็ได้เห็นในความสามารถของศิลปินอ่ะเพราะจริงๆแล้วดาราศิลปินไทยอ่ะความสามารถเยอะมากเพียงแต่ว่าพื้นที่ในการแสดงออกอ่ะมันน้อยมากของแต่ละคนเลยอย่างเงี้ยค่ะยิ่งถ้าสมมติไม่ได้มี Instagram หรือ Facebook ของแต่ละคนอ่ะปัจจุบันเราจะแทบเข้าถึงศิลปินได้ยากมากๆก็เลยรู้สึกว่าเอออยากทำรายการนี้ออกมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการแสดงความบ้าบออะไรก็ตามแบบเออของเราแล้วเราต้องทำให้เจอแล้วของเราเราต้องทำกับเขาไปด้วยไหมคะแบบว่าใครทำอะไรเราทำตามเขาทำอะไรเราต้องทำตามเราต้องทำร่วมกับเขาเพราะมันก็จะมีชาเลนจ์แบบเป็นมันจะมีทั้งรถทาเลนจ์ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นช่วงรถทาเลนจ์ที่แบบทาเลนจ์ก็คือแบบแล้วก็เป็นรถชาเลนจ์นะก็เป็นชาเลนจ์ที่ให้ทำอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบ่งเป็นสามช่วงสนุกเห็นไม่ยอมเอารถทุนไปทุนใช่เอารถตู้คันเราไปทำใช่แต่ว่าไม่ได้เป็นรถตู้ที่เราใช้งานทุกวันนะรถที่เราใช้งานทุกวันก็เป็นอีกคันนึงอันนี้ก็เป็นอีกคันนึงที่แบบมีอยู่แล้วก็เลยเอาไปแรปเป็นสีชมพูกลิตเตอร์กัดเพชรหรือทำข้างในใหม่ให้มันมีคาแรคเตอร์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ทำแล้วให้รู้สึกว่าเออมันเป็นรถที่เวลาขับไปที่ไหนแล้วคนก็จำได้อะไรอย่างเงี้ยสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วเข้าเถอะเข้าหน่อยเข้าได้ทุกอย่างเลยสปอนเซอร์เข้าได้ทุกอย่างถ้าอยากถ้าคุณเป็นยาสระผมฉันจะสระผมบนรถถ้าคุณเป็นทีมแบบน้ำฉันจะอาบน้ำบนรถถ้าคุณเป็นยาสีฟันฉันจะแปรงฟันบนรถแค่นั้นแหละเอาพูดแค่นี้แค่นี้พร้อมจะทำทุกอย่างเป็นยูทูบเบอร์แบบเต็มตัวก็มันสนุกอ่ะรู้สึกว่ามันสนุกอ่ะมันคือทำรายการนี้ออกมาค่ะปล่อยทุกแพลตฟอร์มไม่ใช่แค่ YouTube อย่างเดียวก็เป็น YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยลง Instagram แบบไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่เราทำแล้วเราก็ขำๆสนุกกันเองอะไรอย่างเงี้ยประมาณตัวเรามากขึ้นเนาะตอนนี้เป็นตัวเราเลยแล้วก็ทำอะไรที่มันแบบเป็นตัวเราแบบเลยไปเลยใช่ก็รู้สึกว่าแบบเรารู้สึกว่าเออพอเราทำอะไรที่มันเป็นตัวเราจริงๆอ่ะแล้วคนเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็รู้สึกว่าเออมันแบบมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วอ่ะคือแน่นอนว่าการเล่นละครเนี่ย
มันดีแล้วค่ะแต่ว่าการเล่นละครอ่ะเราเป็นคนอื่นแต่ถ้าสมมติเราการทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยมันคือการที่เราแบบได้เป็นตัวเองแล้วมันเหมือนเราได้ได้แสดงได้สนุกด้วยแล้วคือแล้วคนอื่นก็ได้สนุกกับเราไปด้วยเลยก็เลยอยากทำอะไรที่มันสนุกสนุกแบบถ้ามันไปได้สวยไปได้ดีเลยอ่ะเราจะทำเป็นแบบบริษัทที่แบบผลิตรายการคอนเทนต์ป้อนอะไรจริงๆอยากทำเหมือนกันนะจริงๆแล้วอ่ะคิดอยู่ว่าแบบอยากจะแบบแอบทำแบบโปรดักชั่นเฮาส์อะไรอย่างนี้ไหมคิดอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังอาจจะยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นในณเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามีมองไหมก็มีมองแหละเพราะเราเป็นคนชอบทำอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออแล้วเราเป็นคนแบบบ้าๆบอๆแบบจัดเต็มมาเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเบรกรายการนี้จะไม่เหยียบเบรกต้องสวยจะใส่เต็มต้องเป็นคนสวยด้วยต้องเป็นคนขำด้วยเหนื่อยป่ะนิดนึงในเวลาเดียวกันเราก็ชอบไงถือว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นคาแรคเตอร์ของเราอยู่แล้วก็ถือว่าสนุกไปด้วยกันเลยแสดงว่าปีนี้ก็ยังยืนยันว่าแบบละครยังไม่หลับแน่นอนเอามาลุยทางด้านนี้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยละครเนี่ยยังต้องลุ้นอยู่ว่าเขาจะเลื่อนมาเปิดกล้องปีนี้ไหมถ้าเขาเลื่อนมาเปิดกล้องปีนี้ก็คือตอนแรกวางไว้ปีหน้าหรอใช่ค่ะปลายปีถึงปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติเกิดการเลื่อนเปิดกล้องอะไรกันก็ตุยไปเลยก็ทำไปทุกอย่างมันรับไปให้หมดเลยไปเลยเออจะมีเพลงด้วยใช่ไหมล่ะเออจะปล่อยเพลงใหม่โอ้ยเนี่ยเขียนพาดหัวไม่ถูกแล้วเนี่ยเยอะแล้วเนี่ยจะเลือกอะไรนะเพลงใหม่ค่ะจะปล่อยต้นเดือนแล้วนะคะต้นเดือนมิถุนาเป็นเพลงช้าบ้างแล้วหลังจากเพลงช้าที่ขยับได้ปะไม่ค่อยขยับไม่มีท่าแล้วไม่ขยับแล้วไม่ได้มีท่าเลยมากเพราะว่าฟีดแบ็กเพลงเร็วที่ออกไปอะค่ะคนก็คือจะบอกว่าอะไรดีอะบอกว่าคนเนี่ยเขาก็เสพคือเหมือนเขาเสพเพลงมาเพลงช้าตลอดในก่อนที่เราจะออกมาทำเพลงไม่ว่าจะเพลงที่เราประกอบละครไปออกตามรายการหรือว่า cover ที่เราทำส่วนใหญ่เราจะทำเพลงช้าคนก็จะชินกับภาพเราร้องเพลงช้าเพราะฉะนั้นเราออกเพลงเร็วมา2เพลงคอมเมนต์น่ะเยอะมากที่บอกว่าเมื่อไหร่จะร้องเพลงช้าสักทีทำอะไรอยู่ทำอะไรเพลงเร็วของเราถูกไหมคนเล่นเพลงเร็วเราก็อยากทำอะไรที่มันสนุกๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่มันก็เคยมาถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องแบบมันต้องร้องเพลงช้าบ้างอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแหละแต่แค่ว่าเออมันก็เป็นไปตามในสิ่งที่เราวางไว้อะไรอย่างเงี้ยประมาณอันนี้มันเป็นการหาแนวที่แบบไปทางแบบแนวเขาเรียกว่าอะไรให้มันติดตลาดมากขึ้นไหมเกสอาจจะแมสมากขึ้นค่ะด้วยการที่แบบเกสก็ต้องขอบคุณสไปซี่ดีสค่ายเพลงเพราะเพลงที่ทำออกมาทั้งสองเพลงเป็นเพลงที่เราชอบแต่ไม่ได้เป็นเพลงที่แมสเลยที่มันเรารู้เราก็เลยเรารู้อยู่แล้วชอบแต่ของตัวเองเราก็รู้สึกว่าเออเข้าใจกว้างจังเลยให้เราแบบให้เราทำอะไรที่แบบโบเบ้มาแล้วอย่างคอมเมนต์ด้านลบมันเยอะไหมคะพี่เกสคือคอมเมนต์นะคอมเมนต์ด้านลบอะมันไม่ได้แบบด้านลบแบบลบอะค่ะแต่เขาจะเหมือนแบบคอมเมนต์นี่เขาแบบเอ้ยเมื่อไหร่เพลงช้าจะมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาอยากจะลองเพลงช้าอ่านเนี่ยมาละฟังด้วยล่ะเกณฑ์หน่อยไหมกับการที่แบบบางคนบอกเพลงน้องเพลงเร็วก็ยังไม่เห็นแบบเพลงก็ดังเลยคือหน่อยไหมไม่หน่อยหรอกค่ะเพราะเกสรู้ว่าตัวเองอะทำในสิ่งไหนแล้วก็ไม่ได้ผิดหวังเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ตอบโจทย์แมสหรือคนในหมู่กว้างอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราทำในสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยแน่นอนว่าสิ่งที่เราชอบมันอาจจะไม่ได้ไปโดนใจหรือไปนั่งในใจใครทุกคนเท่ากับเพลงที่ง่ายๆฟังสบายๆใครๆก็ฟังได้ทุกเพศทุกวัยเนาะก็นั่นแหละค่ะแต่มันเหมือนว่าทางค่ายก็อยากสนับสนุนให้เราได้แบบได้ลองเป็นตัวเองดูก่อนถ้าเป็นไม่ไหวก็ค่อยลดลงมาอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยว่ากันแล้วอย่างของมาทางช้าเนี่ยที่แฟนๆเรียกร้องเราต้องคาดหวังไหมคะคือเกสก็ไม่คาดหวังอีกอะเป็นคนไม่คาดหวังอะคือจะถามว่าอยากให้คนชอบไหมก็อยากให้คนชอบละค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถึงขั้นแบบคาดหวังว่ามันจะต้องดังอะไรขนาดนั้นไหมอะเราก็ไม่ได้คาดหวังหรอกก็ทำในพาร์ทของเราให้มันเต็มที่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละเห็นว่าช่วยเขาแต่งด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่งด้วยเพลงนี้แต่งด้วยแล้วก็แสดงว่ากินเลยแน่เลยมันจะยังไงค่ะเศร้าไหมอย่างเราต้องอกหักอยู่แล้วต้องอกหักรักคุดแบบสุดๆไปเลยแล้วน้องก็จะอินเหรอเกมอินเอาเอามาจากเพราะว่าก่อนจะยืนตรงนี้ก็ต้องไปแบบก่อนก็เจ็บมาก่อนรวมทุกประสบการณ์อะไรอย่างนี้ดีกว่าสามารถโยกได้แบบนี้นิดหน่อยได้ไหมอยากให้โยกอย่างเดียวเลยนิดหน่อยสวยปันนี้เคยอกหักเหรอคะสวยปันนี้น่ะผ่านมาเยอะก็โดนอกหักบ้างเลยบ้างถ่ายทอดมาเป็นเพลงใช่ก็ถ่ายทอดมาเป็นเพลงช้าเพลงนี้นะคะบอกชื่อเพลงได้ไหมขายของชื่อเพลง
เราจะบอกได้เลยไหมอ่ะเราบอกเลยละกันเมื่อกี้ถามใครถามตัวเองคุยเหมือนจะถามใครที่มาจากค่ายแต่วันนี้ไม่มีค่ายชื่อเพลงนะคะกดไลค์ย้อนกดย้อนกดไหลย้อนนั่นแหละเป็นอาการที่เราเป็นเราเอาสิ่งที่เราเป็นมาแตกต่อยอดทำเพลงไม่ใช่มาจากโรคที่ตัวเองเป็นก็มาจากโรคที่ตัวเองเป็นนี่แหละเอามาทำแล้วก็มาดัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นกดไลค์ย้อนก็คือเราอะรอคนที่เรารักอะกดไลค์กลับมาย้อนกลับมาคือเราอะกดหาเขาเลยมันร้องไห้แล้วของคนรอที่ของคนรอเชื่อว่าหลายๆคนจะชอบเพราะว่าเพลงนี้แกสก็รู้สึกว่าแต่งมาจากความรู้สึกจริงเวลาที่เราแอบชอบใครอยู่แล้วใครอะไรเงี้ยเราไปกดไลค์เขาแต่ทำไมเขาไม่กดไลค์ย้อนกลับเราสักทีนึงอันนี้เดือนหน้าเดือนหน้าต้นเดือนหน้าค่ะเดี๋ยวก็จะเชิญมาให้พูดละเดี๋ยวก็ไม่มากันอีกซึ้งน้ำตาไหลสุดๆบอกเลยจำหน้าแล้วนะก็ไปแต่ละที่ส่วนลุงส่วนลุงจำหน้าไม่ไปละส่วนลุงไม่ไปละไม่เป็นละไม่เป็นละไม่เป็นละอันนี้สบายสบายปะสบายจัดในโรงพยาบาลลืมไปเนี่ยจัดในโรงพยาบาลอยู่แล้วอาจจะเซตเป็นโรงพยาบาลหรืออะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแล้วคนนี้ว่าไงบ้างคะแบบว่าโอ้โหชอบค่ะชื่นชอบนะเพลงนี้ฟังแล้วใช่บอกว่าชอบมากเออบอกว่าดีใช่บอกว่าตั้งแต่ฟังมาเพลงเนี้ยดีที่สุดแล้วเขาฉีดยาหรือเปล่าคะว่าแบบเออนั่นน่ะสิก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันน่าจะเป็นเพลงที่ฟังง่ายแล้วก็หลายๆคนน่าจะแบบว่าเออรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับชีวิตจริงของเราอย่างเงี้ยบางทีเรามีแฟนแล้วเราอาจจะไปแบบกดไลค์ไปเรื่อยไปเปื่อยก็ได้ถูกปะเหมือนฉันก็กดไลค์ไปเรื่อยนะเออก็ไปเรื่อยไปเปื่อยเราก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนที่มีแฟนแล้วจะกดไลค์คนอื่นไม่ได้เพลงเนี้ยมันจะเป็นการวัดใจไหมว่าจะพอไปต่อหรือพอแค่นี้ไม่ค่ะไม่เป็นการวัดใจอะไรทั้งนั้นเพราะว่าทำไปแล้ว6เพลงไม่ปุ๊บไปแล้วไม่ไปกันเท่าไหร่คืนออกทุก3เดือนเจอเลยเจอแน่ๆเจอเลยไม่ต่อไม่มีหยุดวางออกมาเลยอันนี้ก็อัดหมดแล้วเออนะอัดแล้วหรือว่าวางไว้ว่าไม่ค่ะกำลังเริ่มแต่งเริ่มทำดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะวางไว้แล้วคุยโปรดิวเซอร์อะไรใครไว้แล้วเรียบร้อยปีนี้เธอได้เห็นทั้งปีนี้ได้เห็นได้ฟังได้พวกเจอเลยโอเคว่าอะไรเนี่ยลงแล้วถ่ายเรื่องเคนกดไลย้อนกดไลย้อนเคนก็เป็นคนกดไลย้อนไหมเห็นไหมเคนเป็นคนกดไลย้อนเคนตรงนี้เลยค่ะ